ด่วนเอราวัณกานิเย่เซ็นสัญญาต่อ2ปีอยู่ลียงฝรั่งเศสยาวในขณะที่เปิดเงื่อนไขจุดซุนซับเบลคิดหนักหากเลือกทีมชาติไทยอาจหมดหนทางหวนคืนทีมชาติอังกฤษแต่ถ้าใจมันได้งานนี้ไปกันยาวๆในขณะที่ข่าวดีทีมชาติไทยทางด้านชนาธิปสงกรสินล่าสุดลงสนามฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วคาดการลงสนามพบทีมชาติจีนคนนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนนิโคลัสมิเคลสันอาจเลือกอยู่โอบีโอเดนเซ่ต่อไปตำนานทีมชาติไทยยกย่องมีอุดมการณ์สูงส่งยอมทิ้งเงินเพื่อความฝันทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารล่าสุดกันเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับแล้วก็ภาพรวมต่างๆในช่วงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนักเตะหลายคนพอปิดฤดูกาลเนี่ยมันก็มีข่าวกันเยอะนะฮะก็ต้องบอกว่าแหมตามติดกันแล้วก็มันดีเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยว่านักเตะทีมชาติไทยเนี่ยจะไปในทิศทางไหนรวมไปถึงทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับทัพช้างศึกของเราเนี่ยได้ข่าวดีนะครับแล้วมันก็ดีสุดๆเลยนะครับที่ได้เห็นสักทีนึงนะฮะชนาธิปสงกรสินเนี่ยกลับมาซ้อมนะครับร่วมทีมเป็นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากบาดเจ็บในเกมกับสโมสร BG ที่ลงสนามในนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนั้นที่เจ็บไปเนี่ยหลายคนก็กลัวนะครับว่าชนาธิปเองเนี่ยจะไม่สามารถที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ 100% นะครับแต่ถ้าคาดการณ์กันตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าชนาธิปเนี่ยน่าจะประมาณสัก 90% ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องอาการบาดเจ็บมันก็ดีขึ้นและพักมาหลายวันแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ฝึกซ้อมกันที่BG Training Center นะครับก็ทีมชาติไทยเนี่ยฝึกซ้อมกันเต็มรูปแบบเลยนะครับมาซาทะดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกซ้อมนะครับได้นักเตะมาครบได้ชนาธิปสงกรสินนะครับร่วมทีมเป็นครั้งแรกถึงแม้จะยังไม่100% แต่ว่าเน้นเรื่องของแท็กติกที่จะใช้เจอกับทีมชาติจีนนะครับวิธีการต่างๆนะครับเราเก็บเตรียมไว้หมดแล้วและเพิ่มเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมนะครับการร่วมเล่นหรือว่าเป็นกรุ๊ปแท็กติกนั่นเองนะครับการที่เรามีกรุ๊ปแท็กติกดีๆนะครับสามารถเล่นได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับในจังหวะต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราทลายเกมรับของทีมชาติจีนได้ค่อนข้างดีนะครับก็ต้องดูว่าตรงนี้ในแผนของอิชิอิจะเป็นอย่างไรนะครับโดยในที่ชนาธิปเนี่ยนะครับมาซ้อมก็จริงนะแต่ว่าแยกซ้อมอยู่นะครับมันไม่สามารถซ้อมร่วมได้ก็อยากจะให้ 100% ก่อนถ้าคุณแบบยังไม่ร้อยแล้วเจ็บขึ้นอีกทีนึงเนี่ยบอกได้เลยครับว่างานหยาบนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอ 100% ก่อนนะครับส่วนการฝึกซ้อมของสมพรยศผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะเจ้าตัวก็บอกว่าดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในทางเลือกของโค้ชก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่โชว์ฟอร์มได้ดีก่อนหน้านี้นี่ก็ดีมากๆแต่ยังไม่ติดนะเพิ่งจะมาติดทีมชาติในครั้งนี้นะครับกับอิชิอินะครับก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์ด้วยนะครับส่วนเจริญศักดิ์วงกรปีกทีมชาติไทยนะครับก็ได้พูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์กับเราไปแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางช้างศึกนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเจ้าเท่ก็บอกว่าตอนนี้สภาพร่างกายทุกคนโอเคส่วนชนาธิปสงกรสินฟื้นฟูร่างกายอยู่แต่โดยรวมทุกคนอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีนะครับและเขาก็รู้ตัวด้วยว่าการไปเจอจีนครั้งนี้เนี่ยต้องการ3แต้มเพื่อต่อยอดให้ได้ดีที่สุดแต่มันจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ต้องรอติดตามดูเพราะว่าการเจอจีนมันยากอยู่แล้วแต่เราต้องทำงานให้หนักทำงานให้มากกว่าเราถึงจะได้ผลลัพธ์เดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของทั้ง2คนกันเลยครับครับต้นครับพูดถึงการกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งนึงหน่อยครับเป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสเป็นช้อยเป็นทางเลือกของโค้ชในทีมชาติชุดนี้ครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูต้องยอมรับว่าของประเทศไทยมีผู้เล่นดีๆหลายคนส่วนตัวต้นเป็นหนึ่งในนี้ต้นรู้สึกภูมิใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่เข้มข้นมากๆครับสำหรับในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าแบบมีทุกคนมีฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับทีมชาติไทยเราที่จะได้มีผู้รักษาประตูดีๆแล้วก็คอยซัพพอร์ตทีมหรือว่าคนที่เข้ามาแล้วก็คนที่กำลังจะเข้ามาหรือคนที่มีโอกาสปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับตั้งเป้ากับการมาเก็บตัวครั้งนี้ไงครับส่วนตัวก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็พยายามอยู่ในสนามแล้วก็พยายามซัพพอร์ต
พื่อนร่วมทีมแล้วก็พยายามมีเป้าหมายในทุกๆวันครับว่าลงซ้อมแต่ละวันก็พยายามทำให้ดีสุดครับมีการพูดคุยกับโค้ชซาโลหรือว่าโค้ชได้ให้คำแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมครับครับก็พอมาถึงโค้ชซาโลก็แนะนำเรื่องหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกบอลการคอนโทรลหรืออะไรต่างๆแล้วก็ผมก็ได้เรียนรู้จากพี่ไม้ปฏิวัติแล้วก็พี่โอสารนนท์ด้วยครับมองจีนเกมนี้เป็นไงบ้างครับยากง่ายแค่ไหนก็ทุกคนที่มาที่นี่ก็หวังว่าเราจะมีชัยชนะที่การไปเยือนจีนครั้งนี้ครับโอเคครับส่วนตัวความพร้อมนี้เป็นไงบ้างครับครับตอนนี้ก็ทุกคนมีสภาพร่างกายที่ดีมากๆเลยครับก็เราอยู่ในซีซั่นกันอยู่แล้วแล้วก็มีนักเตะที่กำลังจะเล่นรอบชิงก็มีทั้งสองรายการแล้วก็การมาครั้งนี้คือเป็นการมาโดยที่แบบร่างกายสมบูรณ์มากครับฝากถึงแฟนบอลนะครับครับก็อยากฝากแฟนบอลชาวไทยนะครับก็พวกเรามาครั้งนี้แล้วก็มี2เกมที่เราต้องเล่นก็อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับเฮ้ครับพูดถึงการเตรียมทีมที่จะพบกับทีมชาติจีนในครั้งนี้นะครับจริงๆตอนนี้ก็สภาพทุกคนก็โอเคครับแล้วก็มีแค่พี่เจก็ฟื้นฟูร่างกายอยู่แต่ว่าโดยรวมทุกคนก็อยู่ในสภาพร่างกายที่ดีนะครับแล้วก็เราก็มีการซ้อมที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับส่วนตัวเทศกับฟอร์มที่ดีกับต้นสังกัดเมืองทองจะช่วยหนุนให้เรามั่นใจหรือว่ารู้สึกไงครับกับการที่เราจะพบกับทีมชาติจีนจะพยายามทำให้เต็มที่ครับเพื่อทีมชาติไทยไม่ว่าใครจะได้รับโอกาสหรือส่วนตัวผมเองจะได้รับโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ในทุกๆครั้งเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าการไปจีนครั้งนี้เราต้องการ3คะแนนเพื่อที่เราได้ต่อยอดในเกมต่อไปก็เพื่อเข้ารอบให้ได้ครับมองทีมชุดนี้เป็นไงบ้างครับแน่นอนครับแข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วก็การที่ไปเยือนเขามันไม่ใช่งานง่ายของเราอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไปด้วยความที่เล่นสเปคคู่ต่อสู้อยู่แล้วแล้วก็เราต้องโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วครับผมตั้งเป้าไงครับแน่นอนครับมันอาจจะยากแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทำงานหนักกว่าจีนให้ได้แล้วก็พยายามเก็บ3แต้มเพื่อแฟนบอลให้ได้ครับเอาละครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์นะครับของทั้ง2คนนะครับหวังว่าจะทำผลงานได้ดีนะครับทางด้านของนักเตะทีมชาติไทยอ่ะแต่ข่าวดีตรงนี้เลยที่ต้องมาตามกันนะครับอีก1คนก็คือเอราวัณกานิเย่ล่าสุดมีภาพออกมาแล้วนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยชูเสื้อนะครับโอลิมปิกลียงแล้วครับอยู่กันยาวๆปีกดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย18ปีบรรลุสัญญานะครับกับสโมสรโอลิมปิกลียงยักษ์ใหญ่แห่งฝรั่งเศสนะบอกได้เลยครับว่าไม่ง่ายพอ18ปีได้เซ็นต่อเนี่ยมันมองให้เห็นเลยนะครับว่าศักยภาพฝีเท้าต่างๆเนี่ยน่าสนใจจริงๆสำหรับเอราวัณกานิเย่ก็ได้ไปเช็คข้อมูลมานะครับว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยมองเอราวัณกานิเย่ยังไงนะครับซึ่งก็มีข้อมูลออกมานะฮะจากต่างประเทศเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเอราวัณกานิเย่ทางลียงหรือว่าฝรั่งเศสเองมองว่าเป็นนักเตะคุณภาพดีมากในเกมริมเส้นไม่ว่าจะเกมรุกเกมรับเนี่ยนะครับแต่การที่เอราวัณต้องพัฒนานั่นก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอในการลงสนามนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางต่างประเทศเนี่ยก็มองว่าถ้าหากว่าเอราวัณมีความสม่ำเสมอมากกว่านี้การเล่นอยู่ในยุโรปไม่น่าจะยากนะครับเอาละแต่ตอนนี้เนี่ยมีเวลาอีก2ปีในการพิสูจน์ฝีเท้ากับทีมยักษ์ใหญ่แบบนี้นะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ส่วนถ้าทำผลงานได้ดีก็อยากจะให้น้องเนี่ยกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับส่วนทางด้านอีกคนนึงเนี่ยข่าวหนักข่าวแรงเหลือเกินจู๊ดเบลซุนซับเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคิดหนักเพราะว่าเปิดเงื่อนไขดีกว่านะเงื่อนไขในการเล่นให้กับทีมชาติไทยของจู๊ดเบลเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าสามารถเล่นให้กับทีมชาติไทยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรงนี้นะครับด้วยความที่เป็นสายเลือดไทยจากฝั่งคุณแม่อีกทั้งยังไม่เคยผ่านการติดทีมชาติชุดใหญ่มาก่อนนะครับที่ผ่านมาเขาเล่นทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนเท่านั้นนะครับนี่คือเหตุผลที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยดำเนินเอกสารนะครับในการขอให้จุดเบลเนี่ยนะครับมาเซเย็ดกับบ้านเราแต่สุดท้ายแล้วจะเย็ดไม่เย็ดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวว่ากันแต่ทำเตรียมรอไว้ก่อนนะครับแต่ใจของน้องเนี่ยมาอยู่แล้วนะเปิดใจขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าไปบอลโลกรอบถัดไปเนี่ยก็มาแน่นะจริงอยู่ว่ากฎฉบับล่าสุดของฟีฟ่าเนี่ยถ้าดูเงื่อนไขนะครับในปี2020อารุ่มอร่วยกับการเปลี่ยนทีมชาติของนักเตะมากขึ้นจากเดิมที่ไม่อนุญาตให้นักเตะย้ายทีมชาติเด็ดขาด
นะครับหากลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการไปแล้วไม่ว่าจะกี่นาทีก็ตามนะพอมาเป็นกฎใหม่นักเตะก็ย้ายทีมชาติได้ไงหากลงเล่นให้กับทีมชาติเดิมเนี่ยไม่เกิน3เกมมันก็เล่นได้ไงและนัดสุดท้ายเกิดขึ้นก่อนอายุครบ21ปีนะครับซึ่งอนุโลมให้ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์ระดับทวีปรอบคัดเลือกได้ด้วยนะครับยกเว้นกรณีเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยนะฮะรอบสุดท้ายหรือชิงแชมป์ระดับทวีปรอบสุดท้ายต่อจะให้สัมผัสเกมกี่นาทีเนี่ยนักเตะคนนั้นก็จะหมดสิทธิ์เปลี่ยนทีมชาติโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับจุดนี้เองครับเป็นสิ่งที่จู๊ดเนี่ยต้องพิจารณาอย่างหนักถ้าคิดมาเล่นไทยนะเพราะว่าถ้าเขาเล่นกับทีมช้างศึกชุดใหญ่เกิน3แมตช์หรือลงเล่นหลังจากอายุครบ21ปีไปแล้วเขาก็จะหมดสิทธิ์กลับไปเล่นให้ทีมชาติอังกฤษเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเจ้าตัวนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าต่อให้เขาลงเล่นให้ทีมชาติไทยไม่เกิน3แมตช์และเกิดขึ้นก่อนอายุ21ถ้าจะกลับไปเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องทำหนังสือไปถึงฟีฟ่าทำหนังสือไปถึง Player Status Committee มันใช้เวลาสับสนวุ่นวายไปหมดเลยนะครับถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่มันอาจจะยากนิดนึงนะครับแล้วใช้เวลาซึ่งถ้าใช้เวลานานมันอาจจะเลยช่วงเวลาที่จะไปติดทีมใดๆก็แล้วแต่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่บับเบิ้ลก็ได้พูดออกมาเหมือนกันนะครับผู้สื่อข่าวเทียวันของเรานะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าน้องจะมาเล่นต้องเซ็นหนังสือยินยอมเปลี่ยนทีมชาติกรณีนี้จะเหมือนกับนิโคลัสมิเคลสันที่เซ็นหนังสือยินยอมเปลี่ยนทีมชาติจากนอร์เวย์มาเป็นไทยแต่นิโก้เนี่ยรู้อยู่แล้วไงว่าถ้ามาเล่นแล้วจบแล้วยังไงก็เลือกทีมชาติไทยแต่ลูกโซ่เนี่ยเน้นย้ำเสมอบอกว่าอยากเล่นให้กับทีมชาติไทยตั้งใจแล้วก็ใฝ่ฝันว่าจะพาฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกให้ได้อันนี้ก็จบไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลองปรึกษากับทางด้านนิโก้ดูเนี่ยนะฮะรับประกันได้เลยครับว่ามาแน่นอนมาแน่นอนนะครับส่วนถ้าพูดถึงนิโคลัสแล้วเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าอาจจะนะคงจะต้องเลือกในการเล่นในลีกยุโรปเป็นระดับแรกๆถ้าไม่มีข้อเสนอที่ถูกยื่นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้จริงๆเขาก็อาจจะเลือกอยู่กับ OB โอเดนเซ่ต่อไปเพื่อรอรับข้อเสนอจากสโมสรยุโรปในฤดูกาลหน้าแต่ถ้ายังไม่มีที่ถูกใจเข้ามาติดต่ออีกเรื่อยๆคราวนี้ลูกโซ่อาจจะมองลีกในเอเชียเป็นทางเลือกซึ่งสโมสรในไทยลีกเองเนี่ยก็มีลุ้นด้วยเพราะเมื่อถึงตอนนั้นนักเตะหมดสัญญาแล้วทำให้สามารถทุ่มค่าเหนื่อยล่อตาล่อใจได้เต็มที่โดยไม่ต้องพะวงกับการจ่ายค่าตั๋วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าถ้าน้องเลือกแบบนี้เนี่ยน่าสนใจและน่าปรบมือให้นะครับก็ไม่ได้เลือกเงินมากกว่าอาชีพตัวเองผมบอกได้เลยว่าระดับนิโคลัสมิเคลสันน่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีแต่คนต้อนรับแหละนะฮะแต่อยากให้ทำให้เต็มที่ไปให้สุดทางซะก่อนนะครับแล้วก็พี่เบิร์ดสุธีสุขสมกิจเนี่ยยังออกมาชื่นชมเหมือนกันนะว่าถ้าหากว่าเรื่องนี้เนี่ยเจ้าตัวตัดสินใจนะแล้วตัดสินใจในวัย25ปีมันเป็นการทำตามความฝันเนี่ยในการยกระดับตัวเองให้พีคขึ้นไปอีกนะครับหรือจะเป็นการเลือกความมั่นคงในชีวิตที่จะกลับมาเล่นในประเทศไทยนะครับเพราะว่าได้เงินเยอะสุดท้ายแล้วมันไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็อยู่ที่น้องเองนะแต่ว่าพี่เบิร์ดก็ทิ้งท้ายว่าถ้าเป็นนิโคลัสเนี่ยถ้าเขาเป็นนะเลือกปฏิเสธข้อเสนอจากเมืองไทยแน่นอนแล้วก็ต้องชื่นชมน้องว่าถ้ายังมีอุดมการณ์ในตัวเองสูงยอมทิ้งเงินมหาศาลเพื่อสานต่อความฝันแบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะแต่บอกได้เลยครับว่ามีแต่พุ่งกับพุ่งสำหรับนิโคลัสมิเคลสันนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ